ค่ะยังอยู่ที่ประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการยุบสภานะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าการยุบสภาเนี่ยจะมีอย่างแน่นอนแต่ว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังปิดสมัยประชุมสภาก็คือวันที่28กุมภาพันธ์นะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดทางให้ส.ส.เนี่ยมีการย้ายพรรคไม่เกี่ยวกับฤกษ์งามยามดีตามที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาระบุก่อนหน้านี้นะคะว่าอาจจะมีการยุบสภาในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์24กุมภาพันธ์หรือไม่ก็7มีนาคมค่ะโดยนายธนากรวังบุญคงชนะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงปลายสมัยรัฐบาลบอกว่าตนเองเนี่ยก็ย้ำมาโดยตลอดว่าจะมีการยุบสภาซึ่งกลไกก็น่าจะเกิดขึ้นหลังปิดสมัยประชุมก็คือวันที่28กุมภาพันธ์นี้ทางนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ส.ส.มีการย้ายพรรคตามความประสงค์ของแต่ละคนคงไม่เกี่ยวกับฤกษ์งามยามดีตามที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาระบุก่อนหน้านี้ค่ะสภาผมบอกหลายครั้งนะครับว่ามันน่าจะเกิดหลังจากที่ปิดสมัยประชุมสภาไปแล้วนะครับสภานี้ปิดสมัยประชุมเนี่ยวันที่28กุมภานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลไกการยุบสภาผมโดยส่วนตัวผมมองว่าคงหลังจากนั้นนะครับแต่ว่ามีการยุบสภาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจะต้องเปิดโอกาสให้กับส.ส.ได้ย้ายพรรคตามที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงเป็นไปตามนั้นนะครับผมคิดว่ามันไม่คงไม่จริงนะฮะคือผู้นำฝ่ายค้านท่านอาจจะอยากเป็นหมอดูหมอเดาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันคงคือสังคมไทยนะครับก็ใครจะดูเลิกดูยามก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยฝ่ายค้านเองก็คงดูมาฝ่ายรัฐบาลก็ดูมาตัวผมเองเนี่ยก็เสาร์อาทิตย์ผมก็ไปไหว้พระมานะครับยังขอพรให้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสังคมไทยอ่ะมันไม่ควรเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้มาดิสเครดิตหรือว่าโจมตีกันนะครับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลคุณธนกรเองยังบอกด้วยว่าบรรยากาศการเมืองวันนี้เนี่ยคึกคักมากขึ้นแต่ก็อยากให้เป็นการเมืองในรูปแบบใหม่ไม่อยากให้ใช้วาทกรรมตอบโต้กันไปมาเพราะเป็นการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ควรจะเน้นไปที่การนำเสนอนโยบายเสียมากกว่าค่ะขณะที่การวางมือทางการเมืองของนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจากพรรคภูมิใจไทยก็ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองกันอยู่นะคะว่าอาจเป็นแค่การเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อย้ายพรรควันนี้เจ้าตัวก็ออกมายืนยันอีกครั้งว่าเป็นการวางมือจริงๆโดยสามารถไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลรำลองราชค่ะป่วยไม่จริงการรักษาเราไปศึกษาที่บำรุงราชอะไรครับผมแล้วคนในครอบครัวท่านยังอยู่ภูมิใจไทยไหมครับครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนครับครับครับนอกแต่มันมีซ้ำกันอย่างนั้นแหละครับครับความจำเป็นคืออะไรครับคือสุขภาพไม่ดีครับโอเคครับแล้วได้คุยกับทางผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยหรือยังคุยเรียบร้อยแล้วครับท่านว่ายังไงบ้างเมื่อก่อนในการพูดเรื่องมารยาทผมบอกท่านแล้วครับว่าผมจะขอพักถ้าหากว่าผมหายดีแล้วผมก็จะมาช่วยพักครับจะไม่ไปพักอื่นใช่ไหมครับตัวผมเองผมหยุดเลยครับ